ถามโดยที่ไม่ต้องขอได้ไหมนี่ฟังคนเก่าเล็กแค่ต้องผ่านแกต้องผ่านต้องผ่านแกต้องผ่านหลักสูตรนี้แน่นอนพระวิธีพูดของท่านเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทิ้งว่าโอ้ยปูมันไม่มีแล้วไปรีดเลือดแล้วผมกินปูมาแล้วปูไปไหนครับถ้ากินปูนี่กลับบ้านไม่ได้นะเข้าค่ายไม่ได้ปูนึ่งไปกินมาที่ภัตตาคารอาจารย์น้องไม่เชื่อหรอปูนึ่งอาจารย์น้องไม่ได้ไปด้วยทำไมไปกินอย่างนี้ล่ะอ้าวก็มาบอกรีดเลือดกับปูกินผักปราศพิษก็ท่านพูดอุปมาไว้ว่ารีดเลือดกับปูไงเพราะปูเนี่ยมองดูว่าปูไม่มีเลือดไปรีดกับมันอีกไอ้ทำนองนั้นนะฮะกินไปแล้วปูครับอาจารย์ครับมีเรื่องของแท็กซี่นิดหนึ่งนะครับสั้นๆตรงนี้ครับอาจารย์เมื่อวานเนี่ยมีคนที่เขาใช้บริการแท็กซี่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าตัวผู้โดยสารเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่เสร็จเนี่ยรับประทานมะม่วงแล้วมีกะปิตอนนี้แท็กซี่ไล่ไงกลิ่นก็เหม็นไปบนรถเขาแท็กซี่เขาก็ไล่ให้ลงไงจอดเลยจอดแล้วคงเชิญให้ลงเจ้าตัวไม่พอใจลงโพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าเสียเสียหายหายนะครับว่าแท็กซี่ด่าแท็กซี่นะครับและใช้คำพูดที่ไม่สุภาพแล้วก็เป็นการดูถูกว่าแน่เนี่ยจนกว่าประมาณว่าไม่มีตังค์อ่ะอ๋อดูถูกเขาเอาเงินบัญชีธนาคารมาโชว์กันเลยว่าใครมีมากกว่าแล้วก็ใช้คำไม่สุภาพผมขออนุญาตไม่นำเสนอตรงนั้นยังมีโทรศัพท์เล่นเฟซบุ๊กเป็นอีกนะหลังจากที่ตัวเองโพสต์ลงมาแล้วเนี่ยนึกว่าคนจะเข้าข้างไงคนก็เลยบอกว่าโดนสิครับก็เลยบอกว่าหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับโดยส่วนใหญ่มองว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยทำถูกแล้วเนื่องจากกะปิมีกลิ่นเหม็นยิ่งอยู่ภายในรถที่เปิดแอร์ยิ่งส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นต้องใช้เวลานานมากกว่ากลิ่นจะหายรวมถึงตำหนิผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวด้วยว่าไม่ควรที่จะดูถูกคนอื่นด้วยใช่ครับพฤติกรรมแย่มากแสดงคนคนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแก่ตัวอย่างมากเลยเห็นแก่ตัวแสดงว่าพฤตินิสัยมาจากบรรพบุรุษหรือเปล่าก็ต้องโทษสิ่งแวดล้อมไม่ดีไม่สอนสั่งเธอตัวเองทำไม่ดีเนี่ยนะดีทำให้เขาคนอื่นไม่เฟซตามไปบอกว่าเขาไม่ถีบก็บุญแล้วก็ต้องโทษอาจารย์อาทรนี่แหละที่ไม่ขยายสาขาไปเปิดทั่วประเทศจะได้อบรมนะนี่เปิดแท็กซี่ดีกว่าเราอะตั้งแท็กซี่กันดีกว่าแล้วมีตามเมื่อไหร่จะตั้งนะทำอู่แท็กซี่นี่แหละนะทำแท็กซี่คุณธรรมเลยนะแท็กซี่ที่มีคุณธรรมนี่นะแต่งตัวเท่ๆผูกใส่สูทเจ้าหน้าที่ทุกคนนี่ผูกไทยกันเลยนะผูกไทยเออนะแล้วก็เบาะต้องสะอาดทุกคันเบาะขาวเบาะขาวทุกคันขึ้นไปดูบุหรี่ไม่รับกินเหล้าไม่รับบอกเลยวันจะได้สักคนไหมโอ้ยบริการดีคนสูบบุหรี่ไม่รับครับไม่รับคนดื่มเหล้าไม่รับครับไม่รับเลยแล้วเป็นไงแม่พ่องวันนี้เหลือ20บาททำไมคนมันไม่ขึ้นเชื่อผมจะรวยได้เราเนี่ยจริงๆนะแต่มีฮะมีคนคนต้องการแบบนั้นแค่คุณคนนี้คุณไม่รู้เหรอฮะแค่เราเรียกแท็กซี่มาแล้วเราเปิดประตูจะคุยเขาไปไหมเนี่ยกินบุหรี่ออกมาแต่เรายังไม่อยากขึ้นเราเหนื่อยด้วยนะแล้วคุณฟาดกินกะปิเลยนะดีแต่คนก็จะไม่โพสต์ออกไปว่าเขาไม่ถีบลงกับบุญแล้วตอนนั้นนะเราจะด้วยไหมกะปิไม่รับทุเรียนไม่เอาเพิ่มทีละข้อผลที่สุดรอบรถเลยไหมคุณพูดไปสุภาพก็ไม่เอาเอาเกี่ยวกับทั้งที่คุณธรรมดีกว่านะเอาเราจะเอาเรื่องไหนดีฮะเรื่องบุกรุกที่หลวงในอวกาศมันจะทันไม่ทันแน่ไม่ทันแน่ถ้าไม่ทันเราไปพักก่อนไหมแล้วมาคุยยาวๆเลยพูดยาวๆเมื่อกี้เราพักแล้วนะพักสั้นไปไหมมันก็ไปสั้นโฆษณาหน่อยทำอาหารคุณคอรับชั่นหรือเปล่าคอรับชั่นเวลาเพราะฉากแรกเนี่ยท่านพูดนานกันเหรอฮะเอาฉากแรกอันนี้ก็ได้เอาก่อนจากนี้ก่อนนิดเดียวนะครับนานาท่านพูดทีนึงพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรักคุณนักแกมากเลยนะรักคนนี้มากเลยนะผมเชื่อคนนี้พูดถึงอยู่เรื่อยเชื่อคนนี้แล้วก็อย่าผิดหวังไม่ผิดหวังหรอกครับท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งรัดติดตามขี้คลายคดีกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53จำนวน99ศพท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกมีคำสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องถามอีกหรอก
ก็คำสั่งที่68/2558ลงวันที่2มีนา58ตอนนี้ก็ได้ตั้งคณะทำงานชุดใหม่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าข้าราชการชุดเก่าๆเนี่ยเขาเกษียณกันเกษียณกันจะเรียกมาทำงานก็ไม่ได้วันนี้ไม่ต้องกังวลแต่พี่น้องประชาชนใครก็ตามถามไถ่ว่าคืบหน้าไปที่ไหนท่านบอกว่าถามได้เลยแต่ประเภทถามแล้วชวนทะเลาะทางการเมืองหน่อยท่านบอกว่าอย่าเสียเวลามาพูดก็เราจะบอกว่าแบบตุ๊ดตู่แบบนัตวุฒิอย่ามาถามมาถามแบบหาเรื่องไม่มีเพราะว่านัตวุฒิกับตุ๊ดตู่บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการคณะทำงานคู่ขนานกับดีเอสไอไปเลยไปโจ๊ะท่านก็เลยบอกภายในปีนี้เสร็จท่านว่านะไอ้99ศพเป็นยังไงทำเสร็จแน่นอนใครไม่ปิดรัฐบาลก็จะเยียวยาไปแต่จะหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนฆ่าไอ้ที่ตั้งคณะกรรมการมาหกผู้นี่อย่าสารแหน่ใช่ไม่เสือกจะมาตั้งกรรมการคู่ขนานจะสอบแข่งกันกับดีเอสไอนั้นบอกว่าอย่ามาชวนทะเลาะไม่เสียเวลาพูดด้วยโอ้ยชู้ถ้าชั่วแล้วอย่ามาเทียบหมายความยังไงเนี่ยเอางี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคุณเนี่ยได้เห็นท่านไพบูลย์เนี่ยรู้สึกมันสบายใจว่าเราเคยเจอแต่รัฐมนตรีเหนียงยานจำได้ไหมฮะใช่ชนิดที่เป็นรัฐมนตรีแล้วเหนียงยานแกยาใหญ่แล้วก็บริสุทธิ์นะฮะดูประวัติดั้งเดิมขี้โกงตลอดชีวิตมันก็ได้เป็นรัฐมนตรีทุกสมัยแรกๆผมตกใจผมงงมากมากเลยครับแรกๆผมตกใจนะเอาทหารว่าเป็นรัฐมนตรียุติธรรมที่ไม่รู้กฎหมายนะพวกกันพูดไม่สยอกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีรัฐมนตรียุติธรรมผมว่าไพบูลย์ได้จะอันดับหนึ่งนะแล้วยุคนี้มันยุคคนใหม่เทพกาญจนาก็เคยเป็นไม่ใช่เหรอเอาอะไรล่ะก็นี่ไงเป็นโฆษกประจำตัวทักษิณไงจากผู้พักษาโอ้จากผู้พักษาจากรัฐมนตรียุติธรรมเออเผ่าพงดีด้วยเออเอ้าแล้วอย่างนี้มันอยู่กับทักษิณโฆษกอะไรเนี่ยของทักษิณแล้ววันนี้ทักษิณเป็นไงอ่ะดีก็ดีเนี่ยดีก็ดีวัยขนาดนี้นะครับความรู้ขนาดนี้เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีมาฝ่ายผมจะเห็นด้วยยังไม่เกษียณนะใช่ยังไม่เกษียณที่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะผมเห็นด้วยเลยนะครับน่าจะเป็นใช่เอาพักกันสักครู่ครับพักสักครู่ครับก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะไปติดตามเรื่องบุกรุกที่อวกาศของประเทศไทยในอากาศก็มีการบุกรุกด้วยนะบูนาซ่ายังไม่จางยังไม่จางหายภาษาอะไรกันบูนาซ่าอวกาศยังบุกรุกเลยบุกพื้นดินบุกภูเขากันอันนี้บนอวกาศมันก็บุกโอ้โหอะไรกันสุดยอดก็อาจารย์อย่างที่อาจารย์ไปอาจารย์ดาวท้าสิดินไม่เดินเดินโดนเดินเดินลอยฟ้าอาจารย์ก็ไปมาแล้วไงใช่บ้านคนมาแล้วนี่เอาเลยฮะเขาให้คำนี้คำบุกรุกที่หลวงในอวกาศครับดาวเทียมเถื่อนเมื่อวานเราคุยไปถึงเอาวันเรามาคุยเริ่มต้นตรงนี้กันแล้วกันนะมีเวลาพอไหมเพราะท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าบนอากาศเราก็ถูกบุกรุกถูกไอ้คนเดียวตระกูลเดียวบุกรุกใช่โกงสมบัติเราอีกมาได้ยังไงแล้วก็มาจากคุณพรชัยรุจิประภานะครับมาต่อเนื่องกันเมื่อวานนิดนึงก็เรียนท่านผู้ชมว่าท่านเผอิญไม่ได้ดูเมื่อวานเนี่ยย่ำค่ำย่ำข่าวใครดูแล้วก็ดูอีกนะได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแต่ยังไม่จบบางท่านมาบอกเฮ้ยอย่างนี้มีด้วยเหรอจริงเหรอจริงนะจริงครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICTเป็นคนนำมาพูดเองเลยทีเดียวจริงหรือไม่จริงล่ะครับนะท่านบอกว่าได้ร่วมการประชุมกับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย อวกาศแห่งชาติเห็นไหมมีคณะนี้ด้วยมีคณะนี้ด้วยฮะเพื่อจะกำหนดแผนงานและก็ทิศทางการบริหารงานของดาวเทียมทุกดวงที่มีอยู่ในวงโคจรตามสิทธิที่ ICT ได้รับจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศคือ ITU ก็คือหมายประเทศเราเนี่ยมีสัมปทานอยู่7ดวงก็7วงโคจรเป็นของประเทศไทยโดยตรงหมายความว่าโลกเขาแบ่งให้ประเทศไทยมี7ดวงเขาใช้สหภาพโทรคมนาคมตัวนี้นะครับระหว่างประเทศเนี่ยเป็นคนจัดสรรให้เหมือนจัดสรรเส้นทางรถเมล์นั่นแหละใช่หลับตาดูอย่างนั้นนะฮะใช่เบื้องต้นเขาก็ไปพบว่าแนวทางการจัดทำแผนกิจกรรมอากาศมีอยู่3ส่วนก็ประกอบไปด้วย
1กำหนดทิศทางการบริหารงานวงโคจรดาวเทียมที่ปัจจุบันนี้นะครับเรามีอยู่ทั้งสิ้น7วงโคจรฮะ7วงโคจรนี้เป็นวงโคจรของประเทศไทยเลยนะฮะถ้าถนนก็ถนน7เส้นเป็นสมบัติของประเทศไทยก็เป็นสมบัติของคนไทยนั่นแหละครับที่ทั่วโลกเขายกให้คนหนึ่งคนใดจะไปใช้ส่วนตนไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับดาวเทียมให้บริการมีอยู่4ดวงคือไทยคม5และ6ในตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกแล้วมีไทยคม7ตำแหน่งอยู่ที่ 50.5 หรือ 50.5 องศาตะวันออกแล้วก็ไทยคม4คือ IP Star ตัวเนี้ยตัวปัญหาเนี่ยนะฮะตำแหน่งที่120องศาตะวันออกท่านบอกเสร็จเลยนะโคจรอยู่ทางไหนทางไหนเพราะวงโคจรเนี่ยเขากำหนดมาให้กำหนดเองไม่ได้ไม่ใช่เรือหางยาวนะฮะคณะกรรมการพิจารณาว่าจะมีวิธีใดทำให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดเขาก็ค่อยตีล้อมโอบล้อมเข้ามานะฮะซาต้นใบใหญ่นะฮะสองฮะแนวทางการจัดการดาวเทียมไทยคม4หรือ IP Star ตามที่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยพิพากษาให้เป็นดาวเทียมนอกสัญญาสัมปทานศาลตัดสินแล้วจะให้สัมปทานไม่ได้ครับนะฮะเพราะเป็นดาวเทียมที่สร้างมาทดแทนไทยคม3ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสรุปว่าจะทำอย่างไรกับดาวเทียมดวงนี้ปล่อยลอยอยู่อย่างเงี้ยลอยเฉยไหมเอาเงินด้วยวางเฉยไหมเก็บเงินกับชาวบ้านท่านประชาชนตามไปดูจัดการทำดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ เพื่อมีบริการความมั่นคงและบริการสาธารณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติไปศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างดาวเทียมภาครัฐมาสักหนึ่งดวงเพื่อให้บริการความมั่นคงและสาธารณะซึ่งเห็นที่ผ่านมาเนี่ยความมั่นคงเราไม่มีเลยไม่มีเหลือเพราะมันไปให้ต่างชาติเขาบอกในเดือนเมษายนนี้ฮะกระทรวง ICT จะเรียกบริษัทไทยคมที่ว่าจ๋านักนะฮะมาหารือเกี่ยวกับแผนการบริหารงาน IP Star ว่าจะให้ IP Star นั้นคุณจะอยู่สถานะอะไรเออดีนะศาลก็ตัดสินแล้ว ตัดสินแล้วอยู่สถานะอะไรคุณจะเป็นดาวเทียมสำรองไทยคม3ตามที่ไทยคมอ้างไหมหรือจะเป็นดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นมาเลย1ดวงจะเอาตำแหน่งไหนเอาฐานะไหนเรียกเอาเพราะมันมีตัวปัญหาอยู่ไอ้ตัวเนี้ยนะให้เสนอมาฮะหาก ICT และไทยคมกำหนดข้อสรุปร่วมกันได้ก็อาจจะมีการเจรจาเพื่อสร้างสัญญาแนบท้ายขึ้นใหม่เพื่อกำหนดอัตราการจ่ายค่าธรรมเนียมหากสรุปให้เป็นไปดาวเทียมดวงใหม่แต่หากกำหนดร่วมกันให้เป็นดาวเทียมสำรองไทยคม3ก็ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาสัมปทานต่อไปเพราะคุณหากินหาใช้กันมานานแล้วรวยมามากแล้วประชาชนไม่ได้รู้เรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้น1งานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประธานวราสคตจจำเป็นต้องรับรู้กำกับดูแลตัดสินใจเพราะเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากเกี่ยวข้องทั้งความมั่นคงของประเทศตัวนี้แหละครับท่านประยุทธ์ต้องรับผิดชอบแล้วครับนะทรัพย์และเกี่ยวกับทรัพยากรของชาติผลประโยชน์ของแผ่นดินและเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางแห่งคำพิพากษาของศาลฎีกาด้วยนะ 2. ข้อเท็จจริงจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ข้างต้นนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสถานะของดาวเทียม IP Star นั้นมันเป็นปัญหาจริงๆจะถือว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคม3ได้หรือไม่มาดูกันจะถือว่าเป็นดาวเทียมดวงใหม่ได้หรือไม่ก็ต้องตามไปดูกันก็เลยทำให้กระทรวง ICT เนี่ยต้องให้ข้อมูลแก่สังคมก่อนว่าปัจจุบันนี้นี่คือ IP กระทรวงให้ความรู้ ICT ให้ความเห็นให้ความชัดเจนกับประชาชนนะครับปัจจุบันนี้เขาบอกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการได้จากดาวเทียม IP Star นั้นได้จ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐตามสัญญาสัมปทานฉบับไหนและมันจ่ายอย่างไร ส
แสดงไม่เคยจ่ายอันนี้กระทรวงพูดเองนะ